สวัสดีครับท่านผู้ชมในคลิปที่แล้วเราได้ทำการแนะนำวิธีการติดตั้งขาล้อเลี้ยวปีกสำหรับวันนี้เราจะมาทำจุดยึดฐานล้อหน้ากันนะครับก่อนอื่นจะรับชมอย่าลืมกด Subscribe กดกริ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเราไปชมพร้อมๆกันครับแล้วในวันนี้นะครับเราก็จะมาทำในส่วนของชุดของขาล้อเลี้ยวนะครับโดยอุปกรณ์ที่เราจะทำวันนี้ก็จะมีขาล้อนะครับแล้วก็มีตัวจับยึดล้อนะครับมีไม้อัด3มิลนะครับผมก็จะทำการตัดนะครับตัดให้เป็นชิ้นสี่เหลี่ยมทั้งหมด2ชิ้นนะครับแล้วก็จะมีชิ้นสามเหลี่ยมนะครับ2ชิ้นนะครับเพื่อที่จะมาดามนะครับดามในส่วนของในแนวตั้งนี้นะครับอันดับแรกนะครับเราก็จะใช้ไม้อัดนะครับที่เราตัดไว้นะครับแล้วก็จะใช้กาวร้อนนะครับหยอดยึดนะครับในลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะใช้ชิ้นเศษที่เราตัดสามเหลี่ยมให้เป็นรูปฉากนะครับเอามาดามในส่วนของแบบนี้นะครับก็จะหยอดกาวเข้าไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับทำกลับข้างกันนะครับระวังหน่อยนะครับเวลาใช้กาวร้อนลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นฐานนะครับทำให้เป็นฉากใช้ไม้อัดนะทำนะครับเพื่อที่จะไปยึดกับส่วนของลำตัวนะครับตรงนี้นะครับคือตำแหน่งที่เราจะติดนะครับในส่วนของตัวลำก็จะมีชิ้นไม้อยู่นะครับเพื่อที่เอาตัวนี้เข้าไปติดเราใช้สกรูยึดนะครับมันก็จะแน่นขึ้นต่อไปครับเดี๋ยวเรามาเจาะรูกันเราก็จะวัดตำแหน่งนะครับส่วนเกลือตอนนี้ผมตัดออกนะครับโอเคครับเราก็จะเจาะรูนะครับถ้าใครมีสว่านก็สามารถนำมาใช้เจาะได้เลยนะครับมันก็จะสะดวกแล้วก็รวดเร็วขึ้นเสร็จแล้วจุดนี้ผมก็จะใช้น็อตยึดนะครับแต่ผมจะใช้กาวนำก่อนแค่แตะนิดเดียวนะยึดฝั่งตรงข้ามกันนะครับส่วนใหญ่ถ้าเกิดการงานยึดขาล้อนะครับถ้าเรามีฉากที่ใช้ยึดมอเตอร์ก็นำมาจับขาล้อแทนไม้ตัวนี้ได้นะครับมันจะแข็งแรงมากคันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับง่ายๆนะครับก็ลองนำไปเป็นแบบตัวอย่างทำใช้งานกันดูนะครับก็แข็งแรงนะครับเวลาเราเอาไปยึดติดกับใต้ลำ
ก็ใช้สกรูนะครับยึด1จุด2จุด3จุด4จุดแค่นี้ก็แข็งแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ